ก็การแบ่งรายได้นะคะไปช่วยเหลือกองทุนเพื่อรีภัยหญิงทั่วโลกก็จริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าจะผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่ค่ะเวลาเรามีรายได้มานะคะปกติถ้าเกิดว่าเราทำเรื่องของการเงินส่วนบุคคลอ่ะจะรู้เลยว่าเราจะต้องแบ่งรายจ่ายใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเพื่อที่จะออมและส่วนหนึ่งค่ะส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนให้มีการนำไปแบ่งปันค่ะอาจจะ 5% ของเงินรายได้ที่เราหามาก็ได้นะคะเพราะจริงๆเงิน 5% ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าเงินส่วนนั้นนะคะจะไปสร้างนะคะให้สังคมเนี่ยดีขึ้นอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะคะผู้หญิงลี้ภัยเนี่ยทั่วโลกที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าทั่วประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะกว่า60 ล้านคนเลยที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่การช่วยเหลือของเราแม้ว่าจะน้อยนิดเนี่ยค่ะก็อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเขาได้